ไฟไม่มาเลยอ่ะครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีกับเดอะแพชชั่นอีกรอบนึงวันนี้เราจะมาเข้าสาระกันหน่อยแล้วก็คือวันนี้เต้จะมารีวิวอุปกรณ์การใช้งานในการตัดต่อของเต้ว่ามีอะไรบ้างอัปเดตอะไรบ้างแล้วใช้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วตอนนี้มีอะไรอัปเดตไปอีกหรือเปล่าคือไม่ได้ขายของนะแต่หมายถึงว่าเต้จะมีแล็ปท็อปตัวนึงเอาไว้ทำงานแยกอยู่แล้วก็คือบอกไว้ก่อนก็คือเป็นตัว MacBook Pro 2017เป็นตัว13นิ้วครับผมตัวที่เป็นทัชบาร์ครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัดต่ออันนึงที่เต้ชอบเอาออกไปทำงานข้างนอกอย่างเช่นแบบไปนั่งร้านกาแฟหรือไปคุยงานกับลูกค้าเพราะอะไรเราถึงเลือกแล็ปท็อปตัวนึงแล้วก็มีตัว PC ตัวนึงทำไมวะอย่างนึงคือพวกพาสะดวกคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะคือเป็นโน้ตบุ๊กอย่างอื่นก็ได้คือข้อหนึ่งที่ต้องบอกก็ยอมรับจริงๆว่ามันพกพาสะดวกแล้วมันเอาไปคุยกับลูกค้าได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่คนสงสัยว่าทำไม MacBook ถึงมีราคาแพงคืออ่ะเดี๋ยวถอดให้แบบถอดให้เห็นกันฉันจะพังไม่มีถอดให้เห็นกันจัดๆไปเลยอ่ะก็คือตัว MacBook เนี่ยครับวัสดุเขาว่าเห็นนะวัสดุเขาว่ามันจะสะท้อนแสงเงี้ยเนี่ยคือเป็นวัสดุที่เป็นเกรดพรีเมียมนี่คืออย่างหนึ่งที่ MacBook เอามาทำแล้วราคามันถึงได้แพงกว่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบรนด์ของเขาด้วยแล้วก็เป็นความเสถียรในเครื่องมือของเขาที่เขามีอยู่ข้างในทุกอย่างมันก็เลยมีราคาที่สูงอาจจะค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะสูงมากแล้วมั้งนะครับพอไม่ได้พอซื้อตรงนี้ก็คือจบไปเลยจบชีวิตตัวเองไปเลยก็คือไม่มีสั่งซื้อเลยสเปคคร่าวๆของตัวนี้ก็จะเป็นระดับกลางก็คือคอร์ i5 จำไม่ได้ว่ากี่เฮิรตซ์แล้วก็แรม8กิก SSD 256ครับผมถามว่าพอไหมก็ไม่พออยู่ดีจริงๆถ้าเปลี่ยนได้ถ้ามีแบบมีตังเปลี่ยนจริงๆอยากเปลี่ยนเป็น1 TB แล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์เป็นสัก i7 อะไรเงี้ยกำลังดีแล้วก็มีการ์ดจอติดมาหน่อยอ่ะก็โอเคบางคนอาจจะคิดว่าการ์ดจอทำไมถึงสำคัญไม่สำคัญหรือเปล่าวันนี้แหละจะมาแถลงไขว่าทำไมโน้ตบุ๊กถึงต้องพ่วงการ์ดจอหรือแม้แต่กระทั่งแบบคอมตัวใหญ่เงี้ยมันใหญ่มากมันคำนวณได้เยอะอยู่แล้วทำไมเราถึงจะต้องมีการ์ดจอเพิ่มการ์ดจอครับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตัดต่องานได้ทำงานทางด้านภาพได้เรนเดอร์ 3D ได้หรือแม้แต่กระทั่งแบบมันเป็นการคำนวณเชิงฟิสิกส์ของตัว 3D การซิมการแบบภาษาถ้าเป็นแอนิเมชันนะเขาจะเรียกกับการซิมการคำนวณท่าทางนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งพวก motion capture แบบในอวตารหรือในอะไรพวกเนี้ยการ์ดจอเป็นส่วนที่ช่วย CPU ในการคำนวณภาพอยู่แล้วนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีการ์ดจอติดเครื่องไว้เพื่อที่จะแบบช่วยในการเรนเดอร์ทางด้านภาพการ์ดจอมีกี่ประเภทเราอาจจะได้ยินชื่อแบบ3 4 5 6 7ประเภทแต่อาจจะต้องขอสโคปมาที่ Nvidia เพราะเราใช้ Nvidia ก็คือตัวอย่างตัวเนี้ยมันจะใช้เป็น Quadro K4000 อ่ะ Quadro 1 อ่ะ GTX 1RTX อีกหนึ่งคือถ้าเป็นการ์ดจอส่วนของเกมอะเต้อาจจะไม่ค่อยรู้เยอะมากเต้อาจจะขอแยกเป็นแบบการ์ดจอตระกูล GTX RTX แล้วก็เป็นการ์ดจอตัวของ Quadro สถาปัตยกรรม2อันนี้แตกต่างกันที่ Quadro อะครับเขาทำมาแล้วมีการทดสอบมาแล้วเพื่อที่จะทำมาซัพพอร์ตกับงานทางด้านภาพงานทางด้านการตัดต่องานทางด้านการคำนวณงานทางด้านการใช้การทำสถาปัตยกรรมต่างๆพวกโปรแกรมที่จะใช้ก็มีพวกแบบPremiere Pro After Effects 3D Max Maya หรือพวกแบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ทางด้านฟีเจอร์ทางด้านแบบวิชวลหรือการคำนวณหนักๆที่หนักมากๆการทำเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราจะแยกเป็นการ์ดจอสำหรับการทำงานเราจะเรียกการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอคำนวณผลอ่ะเรามาส่วนการ์ดจอครับประมวลผลบ้างการ์ดจอประมวลผลก็คือประมวลสิ่งที่เขาสร้างมาแล้วประมวลสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วให้กลายเป็นภาพที่เราเห็นอย่างเช่นเกมกราฟิกสูงๆอย่างพวกถ้าเป็นยุคเราเหรอก็จะเป็นแบบคลาสสิก 3คือแบบโอ้ยกรี๊ดมากคือแบบโหมันงดงามมันสวยมันโอ้โหอลังการมากอะไรเงี้ยขอยกตัวอย่างเดียวเพราะเล่นแค่เกมเดียว นี่คือประโยชน์ของตัวการ์ดจอตระกูล RTX หรือพวกแบบ GTX เป็นการ์ดจอประมวลผลภาพเขาเรียกว่านะส่วนที่มันมีในครั้นคือ CUDA มันสามารถเริ่มเอามาทำในงานของการคำนวณเกี่ยวกับด้านภาพได้มากขึ้นคือสมัยก่อนนะมันก็ทำได้แหละมันไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้แต่ว่าด้วยที่ว่าบางอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่า Quadro 2 อย่างนี้มันเลยแยกกันแต่สมัยนี้สำหรับคนที่ทำงานแบบไฮบริดอย่างเช่นว่าเล่นเกมบ้างทำงานบ้างอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่คนแค่แบบแค่นะตัดต่ออย่างเดียวอาจใช้ตระกูลนี้ได้แต่ถ้าไปเริ่มไป 3D เริ่มทำมายาเริ่มทำ 3D Max เริ่มซิมเริ่มใช้ Real 4เริ่มใช้อะไรที่ต้องการการคำนวณสูงๆแนะนำให้ไป Quadro ดีกว่าอ่ะเราจะเห็นได้นะครับว่าในเครื่องคอมของเต้นเนี่ย
มันก็จะมีประกอบไปตั้งแต่แบบตัว power supply SSD เห็นไหม SSD ที่เป็นแบบตัวเล็กกับ hard disk ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแยกเป็นสีทำไมถึงแยกเป็นสีไว้เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลอง explore กันว่าเอ้ยทำไม hard disk แต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันนี่จ้า Quadro K4000 จ้าเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าจะเรียกได้ก็คืออดีตเคยแรง เข้าใจใช่ไหมเพราะด้วยที่ว่า CUDA มันอยู่ประมาณ700กว่าแล้วก็ความจำของมันนะครับหน่วยความจำของมันอยู่ประมาณ3กิกก็คือถือว่าน้อยถ้าเป็นสมัยนี้ถือว่าน้อยมากแล้วก็ CPU อันนี้ทุกคนอาจจะต้องโดนด่าเต้ก็ยอมรับว่าเต้ต้องโดนด่าแน่เพราะว่า Heat Sink มันยังเป็นแค่แบบ Intel ธรรมดาอยู่เลยเห็นไหมมันยังเป็น Intel แบบ Core i7 477 i4790 เทคโนโลยีตั้งแต่สมัยแบบเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกียจเปลี่ยนเนี่ยใช้มาตลอดจนถึงตอนนี้เพราะแล้วเดี๋ยวก็คงว่าต้องเปลี่ยนแล้วก็คงเอามารีวิวต่อเมนบอร์ดเป็นของ MSI ครับผมแรมเต้ใช้อยู่ประมาณ16 กิกก็ยังถือว่าน้อยแล้วสมัยนี้เพราะว่าบางโปรแกรมหรือบางเกมอ่ะมันก็เต็มแล้วอ่ะเราจะมาดูการ์ดจอที่เราสั่งมาใหม่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงอดของเลยเพราะเพิ่งจะแบบนี่คือแพ็คมาแล้วเพิ่งจะเอามาเลยอ่ะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีการสนับสนุนจากแบรนด์ไหนแต่อย่างใดเพราะว่าก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอยู่แล้วซื้อเองประกอบเองรีวิวเองหมดเลยนะอย่าไปคิดเยอะปาติโทเขาทำดีจังเลยอ่ะซิลมาแบบNNN GeForce 2060 Super นะครับผมทรงประมาณนี้นะจ๊ะแต่ปกติอ่ะการ์ดจอมันจะทำเป็นกล่องแบบนี้ไว้กล่องวางอะไรเงี้ยแต่น่าสนใจอ่ะค่ายแบบ EVGA นางทำมาเป็นกล่องทรงตั้งบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ใช้ Quadro ต่อล่ะก็เพราะเราเล่นเกมอ่ะเราเล่นเกมด้วยแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยเต้เชื่อว่ามันต้องมีหลายๆคนแหละที่เป็นแบบเราคือตัดต่อบ้างแล้วก็มีสลับไปเล่นเกมบ้างมีนักศึกษาหลายคนแหละแล้วก็สนใจที่จะดูว่าเอ๊ะการ์ดจอตัวไหนที่มันพอเหมาะกับคนที่มีงบแบบไม่มากเท่าไหร่หรือแบบมีงบกลางๆแล้วอยากได้การ์ดจอที่แบบเอาไว้ใช้ในการทำงานการเรียนการสอนแต่ก็อยากเล่นเกมด้วยอึ๊บโหโอ้โหห่อมาดีมากโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับตัว Quadro ดีกว่าเรามาเทียบกันจะเลยว่าระหว่างตัวการ์ดจอ NVIDIA Quadro K4000 ที่เป็นการ์ดจอสำหรับการทำงานกับการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอเกมอ่ะขนาดมันจะเป็นยังไงนี่จ้าหน้าตา2อันจะเป็นอย่างนี้จ้าก็ด้วยขนาดนะครับมันจะต่างกันเยอะมากคือนี่คือการ์ดจอเกมอันนี้คือความหนาของการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอ Quadro 4K4000 ทำขนาดทำงานอ๋อก็คือนายก็จะให้เป็นตัวหัว DVI มาอันนึงแล้วก็มี DisplayPort 2ตัวแล้วก็จะมี HDMI 1ตัวที่เป็น Full Size แล้วก็พัดลม2ตัวมี Heat Sink ตรงนี้ระบายความร้อนแล้วก็พัดลมก็จะเป็นอะไรที่สั่งทำแบบมันจุดคล้ายอยู่เหมือนกันเป็นตัว E หมดเลยไม่เคยต่อประกอบคอมเองขนาดนี้มาก่อนเลยอะคือเคยทำแหละแต่จำไม่ได้แล้วไงคือมันนานมากแบบ 2-3 ปีแล้วเงี้ยหัวของตัวนี้ก็จะเป็นไฟ8พินด้วยกินไฟก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจ้าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเราก็จะมาลอง
ดูกับโปรแกรมตัดต่อที่โปรแกรมที่จะใช้บ่อยที่สุดก็คือโปรแกรมตัดต่อก็คือ Adobe Premiere Pro เราจะมาลองดูความช้าเร็วจากตัวโปรไฟล์ตัวนี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงลองตัดต่อเรียลไทม์ดูนะสวัสดีครับผมเต้แต่ละชาติและนี่คือรายการเทคช็อตวันนี้เราก็อยู่กับช่างภาพ2คนนี่ลองให้ดูเฉยๆนะครับก็จะมีแบบกระตุกนิดหน่อยอ่านยังอ่านอยู่แต่กระตุกนิดหน่อยครับผมเต้ครับผมก็ทางตัว SR อันที่เราถ่ายสิครับโอเคก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ได้อยู่ยังทำงานได้อยู่แต่ของเต้ครับมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบสมมติว่าเราทำงานเรนเดอร์ไฟล์ไปใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีพอเรากดเพย์อะอย่างเช่นโปรเจกต์กดเพย์ไปอะมันก็จะช้าหน่อยอ่ะลองดูก็ถือว่าไม่แย่เพราะว่าคลิปที่เปิดมาใช้เวลานานกว่านี้ในการที่จะดีซูมตัวเองเข้ามาไหนดูซิอ่านวิดีโอละเอียดหนาได้ไหมลองเอาไปฉากที่มันต้องใช้ตัวเลเยอร์หนักๆในการคำนวณดีกว่ามีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งอะไรติดตัวมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วซ้อนกันหลายชั้นมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยดีใจมากดีใจแบบดีใจมากเพราะปกติตอนที่เราใช้ K4000 ด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยนะไม่อิงคะแนนนะคือด้วยQuadro K4000 จนถึงประมาณตอนเนี้ยมันช้าแล้วมันกระตุกการคำนวณเลเยอร์อย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยการคำนวณเลเยอร์หลายๆอันซ้อนกันแล้วมีเอฟเฟคอ่ะอันนี้เห็นได้ชัดมากของ Quadro คือไม่อ่านเลยแล้วก็กระตุกแบบไม่มองไม่เห็นอะไรเลยอะครับRTX 2060ก็ถือว่าผ่านไปเลยโอ้ยดีใจอะทำไมมันเทคโนโลยีใหม่มันเร็วอะไรขนาดนั้นวะการรีวิวตัวการ์ดจอใหม่สำหรับการตัดต่อเนาะคือเต้จะเป็นคนที่เล่นเกมด้วยตัดต่อบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะสลับกันไปสลับกันมาแต่คือเราไม่ได้เน้นเล่นเกมมากเราซื้อมาเพื่อทำงานหน้าตัดต่อแต่ก็จะให้เรากลับไปเล่น Quadro ก็ไม่ไหวเพราะว่าการ์ดจอ Quadro ที่แบบเป็นรุ่นที่เราใช้อ่ะก็ราคาสูงกว่านี้เยอะมากโดยที่ราคาอันนี้แค่หมื่นต้นๆน่ะก็คำนวณพอได้พอแบบผ่านเกณฑ์เราแล้วคืออย่างน้อยก็สถาปัตยกรรมใหม่โดยที่มี CUDA ที่มันใช้มามันสามารถคำนวณได้ในการตัดต่อเฉพาะงานตัดต่อนะได้ราบรื่นมากก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนที่ต้องการแบบลองดูว่าเอ้ยตัวนี้ดีไหมแล้วถ้าอย่างนั้น Quadro K4000 ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นผลแล้วนะจ๊ะยังไงก็เอาเป็นตัวเลือกดูรีวิวอื่นๆประกอบด้วยสำหรับเทปหน้าอยากให้รีวิวอะไรอยากรู้อะไรอยากให้สอนส่วนไหนคอมเมนต์ใต้ล่างกันเลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากchannel ของ The Passion ด้วยนะครับผม Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะยังไงก็จะขยันทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย